ช้อปดีมีคืนปี66เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อที่รัฐบาลมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยโดยกระทรวงการคลังโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2566รวมระยะเวลา45วันให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่ทำหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 40,000 บาทครั้งนี้ได้ขยายเพิ่มให้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นครั้งแรกเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวแต่ให้มีสินค้าและบริการ10อย่างที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้คือสุราเบียร์ไวน์ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารยังมีการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566ร้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้และขยายเวลาลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ1และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะราคาไม่เกิน3ล้านบาทมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคม2566ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นจากลิตรละ 4.726 บาทเหลือลิตรละ20สตางค์ยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุรายาสูบตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 ขณะที่มาตรการเติมเงินในกระเป๋าธนาคารออมสินมีโครงการวินัยดีมีเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทมีประวัติการชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า3ปีจะได้รับเงินรายละ500บาทซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ภายในวันที่25ธันวาคม2565ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีโครงการชำระดีมีคืนสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติจำนวน3ล้านรายจะได้รับการคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากและยังมีโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะเป็นหนี้ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ถึง31มีนาคม2566ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ให้ลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือนจะได้รับเงินคืนรายละ 1,000 บาทตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ถึงเดือนกุมภาพันธ์2566และยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.99 ในช่วง5ปีแรกจำนวน 15,000 รายไม่เกินรายละ2ล้านบาทตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นไปธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทพว.มีโครงการผ่อนดีมีคืนวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาทและมีประวัติชำระดีโดยได้รับบัตรกำนันฟรีมูลค่าสูงสุด300บาทระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทจะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bankมีมาตรการรับเงินคืนร้อยละ2ของดอกเบี้ยที่จ่ายสะสมเป็นเวลา2เดือนโดยลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.มีมาตรการช่วยลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับบสย.แล้วและค้างชำระไม่เกิน3งวดจะได้รับการลดค่างวดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มีนาคม2566ขณะที่กระทรวงพลังงานสั่งตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่24ธันวาคม2565ถึง3มกราคม2566รวม11วันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม LPG ให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อคนระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2566รวมไปถึงร้านค้าหาบเร่จำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนกระทรวงพลังงานยังมีบริการตรวจสภาพรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการแจกส่วนลดครึ่งราคาที่พักเขื่อนกฟผ.จำนวน 30,000 สิทธิ์ด้านกระทรวงคมนาคมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9ระหว่างวันที่29ธันวาคม2565จนถึงวันที่4มกราคม2566และทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่29ธันวาคม2565
จนถึงวันที่3มกราคม2566ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตั้งแต่เวลา 12:00 น.ของวันที่31ธันวาคม2565ถึง 12:00 น.ของวันที่1มกราคม2566ส่วนเรือไฟฟ้าหรือ EV Boat ให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566ลดค่าโดยสารบขส. 10% ทุกเส้นทางสำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถบขส.ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตรวจรถฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกตลอดเดือนธันวาคม2565ขยายเวลาเดินรถเมล์ในกรุงเทพมหานครเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์เช่นสยามพารากอนไอคอนสยามและเอเชียทีคถึงเวลา 2:00 น.ของวันที่1มกราคม2566ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันที่31ธันวาคม2565ถึงเวลา 2:00 น.ของวันที่1มกราคม2566ขยายเวลาให้บริการของอาคารและลานจอดรถ MRT ทั้ง2สายตั้งแต่เวลา 5:00 น.ของวันที่31ธันวาคม2565จนถึงเวลา 3:00 น.ของวันที่1มกราคม2566บริการจอดรถฟรีณลานจอดรถระยะยาวโซน4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ตตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่3มกราคม2566ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต22ลดสูงสุดถึงร้อยละ85รวมกว่า13ล้านรายการคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพให้คนไทยทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทกระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียวทำเช้ารับบ่ายโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่3มกราคมถึง13มกราคม2566ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการณกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะรวมไปถึงบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการจำนวนคนละ1เอกสารระหว่างวันที่3ถึงวันที่31มกราคม2566ณกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะด้านกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการไกลเกี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ได้เจรจากันรวมไปถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และบริการอาหารเครื่องดื่มโดยให้เรือนจำทัณฑสถานดำเนินการและการลดราคาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และบริการอาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่อมบ้านสร้างสุขจำนวน 50,000 หลังโครงการบ้านเช่า 1,500 บาทต่อเดือนหรือ50บาทต่อวันจำนวน 5,000 หน่วยของการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเช่าซื้อจำนวน 10,000 หน่วยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้านนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนครั้งนี้คาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้รวม 18,600 ล้านบาทแต่จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงปีใหม่ได้ 278,000 ล้านบาทหรือช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปี2566ได้อีกร้อยละ 0.76 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ